แรกเริ่มเลยพ่อกับแม่คือเป็นรุ่นแบบต้องเรียกว่ารุ่นแบบแรกๆเนาะอาจจะไม่แรกสุดที่อนุสาวรีย์ชัยค่ะรุ่นบุกเบิกใช่รุ่นที่ยังนั่งอยู่ในเรือปรุงก๋วยเตี๋ยวในเรือในคลองพี่นึกออกชามจิ๋วๆชามละแบบไม่ถึง1บาทอะค่ะสวัสดีค่ะก้อยจากช่องพุทธิเกิลนะคะวันนี้เราออกมากันแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็ซ้ายมือเราเนี่ยคือถนนบำรุงเมืองค่ะร้านที่เราจะไปกินนะคะเขาจะอยู่ในซอยสวนมะลิ1นะคะมีคนพื้นที่เขาแนะนำว่าอยากให้มาลองกินร้านนี้อร่อยมากๆแล้วก็รีวิวดีมากๆเราเช็คมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขาขายอะไรนะคะแต่ก่อนจะไปนะคะฝากช่วยกดคนละ1ไลค์ก่อนดูนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะไปกันเลยค่ะป้าตัดภาพถึกมายืนอยู่ตรงหน้าร้านกับเจ้าของร้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้อยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะน้องชื่ออะไรชื่อแอนค่ะคุณแอนนะคะคุณแอนเป็นเจ้าของร้านเป็นลูกเจ้าของร้านเป็นลูกเจ้าของร้านเรียกได้ว่ารุ่นที่2ใช่ค่ะใช่มั้ยคะใช่ค่ะชื่อร้านก็คือที่เนี่ยจะไม่มีป้ายร้านคือจะเป็นที่รู้กันของลูกค้าแต่ว่าชื่อร้านจริงก็คือเรียกกันตามที่อยู่มานานก็คือโซนเนี้ยจะเป็นสวนมะลิใช่มั้ยคะร้านก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสวนมะลิค่ะเปิดปิดกี่โมงคะเวลาเปิดจริงๆอ่ะเป็น 8:00 ถึง 4:00 น. 4:00 น. เนี่ยจะปิดเตาแต่ว่าบางที 7:00 ช้าอะค่ะหรือ 7:30 ถ้าเกิดน้ำในหม้อในเดือดแล้วเนี่ยลูกค้าบางทีก็จะมาร้องแต่ 7:00 ก็มีเป็นลูกค้าช่วงเช้าโอ้โหคือรอตั้งแต่น้ำยังไม่เดือดใช่แรกเริ่มเลยพ่อกับแม่คือเป็นรุ่นแบบต้องเรียกว่ารุ่นแบบแรกๆเนาะอาจจะไม่แรกสุดที่อนุสาวรีย์ชัยค่ะรุ่นบุกเบิกใช่รุ่นที่ยังนั่งอยู่ในเรือปรุงก๋วยเตี๋ยวในเรือในคลองพี่นึกออกชามจิ๋วๆชามละแบบไม่ถึง1บาทอะค่ะคุณแม่เพิ่งจะเป็นสาวๆแล้วก็เข้ามาทำงานมาจากอยุธยาค่ะมาขายก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยกรุงเทพตอนนั้นอายุ17ปีนี้คุณแม่67แล้วมัน50ปีผ่านมาแล้วสวัสดีค่ะคุณยายค่ะก้อยนะคะค่ะคุณยายชื่ออะไรคะชื่ออํานวยค่ะคุณยายอํานวยจริงๆจะเรียกคุณพี่หรือคุณป้าน่ะคุณยายบอกชอบให้เรียกคุณยายมากกว่าเราขายก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมากี่ปีแล้วคะตอนอนุสาวรีย์ชัยนะคะค่ะตอนนั้นอายุ17คุณยายพายเรือพายเรือไปจอดพายจากไหนคะจากหลังโรงพยาบาลพระมงกุฎพายทุกวันมั้ยทุกวันหลายปีเลยนะวันแรกนี่ตื่นเต้นมั้ยคะวันแรกที่จับไม่เป็นเลยก็แต่พายเรือเป็นพายเรือมาแล้วก็นั่งขายตื่นเต้นทำไม่ค่อยถูกตอนนั้นคุณยายขายชามเท่าไหร่คะชามละ1บาท1บาทค่ะนิสสาวรีย์ค่ะค่ะเขารู้ได้ยังไงเขาเป็นรวมตัวกันได้ยังไงอะครับว่าต้องขายตรงนั้นตอนแรกยายไม่รู้ที่มานี่เขาขายกันอยู่แล้วเขามาจากอยุธยาหรือมาจากไหนอยุธยาค่ะคือทุกเจ้ามาจากอยุธยาส่วนมากจะอยุธยาค่ะทำไมถึงแบบตัดสินใจมาขายตรงนั้นล่ะคะที่มันราคาถูกหรือว่าอะไรคะคุณยายถูกเพราะว่าเช่าวันนึงเมื่อก่อนนี้10กว่าบาทจอดเรือกันเป็นแถวเลยแล้วตอนนั้นก็มีแคบหมูมีอะไรอย่างนี้ด้วยมีแคบหมูแต่ไม่มีกากหมูแคบหมูช่วงนั้นจะแถมฟรีสูตรเนี่ยมันแตกต่างจากสมัยก่อนไหมคะมีนิดหน่อยค่ะเปลี่ยนถามว่าเปลี่ยนมากไหมไม่มากอาจจะมีปรับในเรื่องของวัตถุดิบบางอย่างเท่านั้นเองแต่ว่าตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยคือแต่ละร้านเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นคนที่แบบว่าคอก๋วยเตี๋ยวจริงๆอ่ะเรือทุกลำอ่ะรสชาติก็จะไม่เหมือนกันใช่แล้วก็รสมือในการปรุงของแม่ๆแต่ละคนยายๆแต่ละคนอ่ะก็จะไม่เหมือนกันเคยถามคุณแม่ว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยเวลาคนไปอ่ะเรือจอดหลายลำมีลูกค้าประจำยังไงแม่ก็บอกว่ามันเป็นเหมือนแบบลูกค้าติดอะค่ะคือแรกๆอาจจะกินทุกที่แต่ว่าถ้าลูกค้าเริ่มติดใครเขามาถึงเขาก็จะแบบไปที่เดิมของเขาแล้วก็สั่งเรือลำนี้นะลำนี้นะคุณยายคนนี้นะคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็มีลูกค้าอยู่คนหนึ่งเป็นผู้ชายรูปร่างขนาดน้องคนนี้นะเขาก็มาทานก๋วยเตี๋ยวประจำพอดีเนื้อหมดเขาเดินไปซื้อเนื้อให้อะงงมากเลยใช้เขาเหรอไม่ได้ใช้เขาบอกเดี๋ยวผมไปซื้อเนื้อให้บ่อยมากเลยน่ารักจริงๆเลยแม่มาชอบคุณยายหรือเปล่าตอนนั้นไม่ยายไม่สวยเลยดำไม่ได้เรื่องความเป็นลูกค้าประจำใช่ไหมประจำเขาดีไม่ได้ชอบไม่มีกิริยานั้นคุณยายก็เลยให้ไปซื้อบ่อยๆให้เขาแต่ไม่ใช้เขานะเขาจะไปซื้อให้หาไปเองพอหมดยุคจอมพลถนอมเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีใหม่ท่านก็ห้าม
เนื่องจากอะไรคะสาเหตุท่านบอกว่าทำให้คลองสกปรก อะไรอย่างนี้ไม่ดีทุกร้านเลยเหรอคะคุณยายทุกร้านหมดเลยขึ้นบกหมดเลยแล้ววันที่เขาสั่งประกาศบอกว่าห้ามพายเรือแล้วขึ้นบกอะรู้สึกยังไงในตอนนั้นตอนขึ้นบกนะรู้สึกว่าไม่อยากเพราะบนบกที่แคบที่แคบแล้วก็สลับกันขายเพราะว่าแม่ค้าเยอะก็เลยถามลูกค้าว่ามีที่ไหมแล้วลูกค้าขาประจำก็ชวนมาที่นี่มาครบแล้วค่ะโอ้โหแพลตฟอร์มเดิมของเราเลยตั้งแต่เรากินที่อนุสาวรีย์ชามละ25บาทนะคะส่วนกากหมู20แคคหมู6บาทมาลองกันเลยดีกว่าเราก็จะสั่งมามีเนื้อมีหมูปนกันนะคะก็คืออันนี้จะเป็นเส้นหมี่น้ำตกเนื้อโชว์ให้ดูโชว์ให้ดูน่ากินมากเลยอ่ะน้ำซุปของป้าอํานวยอ่ะของคุณยายอํานวยอ่ะค่ะเขาจะมีความหอมเนื้อนั่งๆเหรอเผอิญเตาอยู่ข้างๆเนี่ยค่ะก่อนจะคลุกเราขอชิมน้ำซุปก่อนน้ำซุปส่วนผสมเยอะมากเฮ้ยน้ำซุปเขาจะมีความแบบอมเปรี้ยวอมหวานอมเค็มนะคะคือมันกลมกล่อมอ่ะแล้วก็กำลังดีเลยค่ะคลุกเลยนะคะเนี่ยเราสั่งผักบุ้งเพิ่มไปอีกหนึ่งชามผักบุ้งเขียวๆไม่มีไม่ได้ดูดิน้ำลายไหลอยากกินขอบคุณค่ะน้องแอนดูดิฟันกุนกุนเลยชอบมากก๋วยเตี๋ยวเรือเรามีความรู้สึกว่าใครทำขายก็ขายดีนะทุกร้านเลยอ่ะอันนี้คือเนื้อน่องนะคะเนื้อน่องลายไม่ต้องปรุงปรุงอร่อยอยู่แล้วค่ะเส้นเล็กน้ำตกหมูเดี๋ยวเราคุกเลยนะขออนุญาตไม่ปรุงนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบมันอร่อยแล้วโดยที่ไม่ต้องปรุงเลยลูกค้าเริ่มมาแล้วอ่ะยอดกินเลยนะคะนุ่มหมูโอเคเนื้อก็โอเคไม่เหนียวเลยเฮ้ยดีว่ะเขาเป็นแบบจอมยุทธในอดีตที่ซ่อนตัวอยู่ในซอยลึกอร่อยอ่ะตับอร่อยอ่ะอย่าลืมกินตับกันนะคะอร่อยจริงๆกากหมูถึงแม้จะอยู่ในน้ำเขาก็ยังได้ความกรอบอยู่เลยผักบุ้งลูกชิ้นน่ารักมากเลยอ่ะเหมือนกินขนมเล่นเลยเด้งเด้งหนึบอร่อยอร่อยชอบบะหมี่แห้งหมูค่ะโอ้ยอร่อยเดี๋ยวเราจะต้องกินแล้วแบบเราต้องเอาแบบจานน่ะมาเรียงซ้อนๆกันนะแต่ร้านเขาไม่ได้ใส่กากหมูให้นะคะเราต้องสั่งมาเพิ่มเองเพราะว่าบางคนเขาไม่ชอบกินกากหมูนี่ดูใส่เข้าไปถ้าใครไม่ชอบกินเส้นแบบจะออกติดแข็งนิดนึงอ่ะคิดว่าน่าจะไม่ชอบนะไปสั่งเส้นอื่นนะคะไม่ใช่ข้าวคำน้ำคำค่ะเส้นคำกักหมูคำโอ้อร่อยเราจะกินแบบเศษๆที่มันกลางๆอ่ะอยู่ก้นๆชามอ่ะใครชอบกินแบบเราบ้างมันเป็นเศษๆที่มันกลางๆอยู่ก้นชามค่ะจะอร่อยเช็ดโต๊ะทำความสะอาดหน้าบ้านก่อนก็เราขอสรุปให้ฟังนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือสวนมะลินะคะถ้าใครเนี่ยที่เกิดในยุคสมัยที่ก๋วยเตี๋ยวเรือสาวรียังลอยอยู่ในน้ำนะคะแล้วคิดถึงเนี่ยลองมากินร้านนี้ดูนะคะหาไม่ยากค่ะรสชาตินั้นเลยยังอยู่เราว่าอร่อยกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะแล้วก็สำหรับคนที่เกิดไม่ทันนะคะแล้วอยากรู้จริงๆว่าไอ้รสชาติก๋วยเตี๋ยวเรือสาวรีสมัยที่ยังลอยอยู่ในน้ำเป็นยังไงอ่ะมาลองได้เลยค่ะ
คนที่เคยกินมาแล้วนะที่เสาวลีช่วยมากระซิบบอกกันหน่อยนะคะว่าตอนนั้นฮะกินกันคนละกี่ชามเยอะสุดนะคะร้านนี้อร่อยมากๆเลยค่ะชอบสำหรับคนที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้แล้วนะคะฝากช่วยกดคนละ1ไลค์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามค่ะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามเช็คดูนะคะสั่นกระดิ่งไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางนะคะคือ Facebook ค่ะทุกอย่างเลยนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปของเราไม่ว่าจะเป็นแผนที่ร้านหรือลิงก์ต่างๆนะคะไปกดดูได้เลยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ